เราไปที่จังหวัดภาคอีสานจังหวัดหนึ่งนะครับชื่อว่าจังหวัดมุกดาหารหลายท่านอาจจะมีบ้านอยู่ที่นั่นนะมุกดาหารนะบ้านริมแม่น้ําโขงโอ้โหลมแรงเป็นจังหวัดหนึ่งที่สภาพอากาศแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยน่าไปแบบน่าไปเยือนนะชมันมีเสน่ห์มากนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงสิ่งที่เป็นแรงม์าทห่งใหม่ของเขาแลด์ม์คแรงมา้า แลนด์มาร์คแลนด์มาร์คนะแห่งใหม่ครับพี่น้อง,องนั่นก็คือบ่อนองพะระเจ้าใหญ่นั่นนะครับองค์พระเจ้าใหญ่พระใหญ่นะ,นะฮะมุกดาศีไตรรักษ์แต่นี่ครับอยู่บริเวณใกล้ๆองค์พระเจ้าใหญ่นะครับก็คือพญานาคพญานาคนี่เขามีชื่อนะครับชื่อว่าพญานาคสีมุกดามหามุนีนีลปานนาคาราชเป็นพญานาคองค์ใหญ่ ว่ากันว่าตอนนี้ใหญ่สุดของประเทศไทยว่างั้นนะค่ะเขาเคลมว่าใหญ่สุดของประเทศไทยเพราะว่าวยาวประมาณ122เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางลําตัว1.5เมตรลําคอสูง20เมตรตัวเกล็ดพญานาคเนี่ยเป็นสีเขียวอมฟ้าครับอันนี้สร้างจากศรัทธาของผู้คนที่ชอบสายมูคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับจังหวัดภาคอีสานที่ มีเขติดต่อกับลำน้ําโขงที่เห็นใกล้ๆนี่ลเห่ะนลำน้ำาั่นแหละแม่น้าโขงแล้วฝังก็ต้องบอกว่าเขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับองค์พญานาคไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปกี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่นะครับพญานาคก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอีสานกราบไหว้ขอพรและมีศรัทธาสร้างสวยนะสวยค่ะ ได้แดงๆผ้าแดงๆนี่นะครับคืออะไรคะ,ะเขาก็เอาไว้สำหรับการไปบูชาแล้วก็ผูกต้นไม้ผูกต้นไม้ค่ะเขาผูกไว้เพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็เหมือนกับให้เขียนชื่อเข้าไปเขียนชื่อเอาไว้เพราะว่าคนมาขอเยอะอเวลาองค์พญานาคท่านมาตรวจบัญชีจะได้รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังเข้าคิวเวลาตอนที่ผมไปเนี่ยมันก็ามากแล้วครับคิวยาวนะยาวมากเลยครับค่ะ ผมก็คิดคะเนดูแล้วนะฮะถ้าผมขอพญานาคองค์นี้น่าจะได้อีกเมื่อผมว่าน่าจะตายไปแล้วยังไม่ได้ครับผมเยอะแล้วกันเข้าคิวเยอะแล้วกันยกเว้นท่านให้ทีเนี่ยประมาณเดียวเหมารวมแสนคนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ดูด้านท้องของท่านนะคะก็คือใหญ่มากหลายคนไปไปเขาบอกว่าเวลาไปไหว้พญานาคองค์นี้นะฮะที่วัดพระเจ้าใหญ่สีไตรลักษณ์นี่นะต้องลอดให้ครบเจ็ดช่องของท้อง จองเญรอที่ัไม่ได้รอดให้ครบเลยอ่ะทำไมคุณไม่บอกนี่ไงคุณไม่บอกอ่ะแล้วมาพูดในตอนนี้กลับมาแล้วเรื่องอะไรจะบอกอ่ะแล้วคุณครบไหมคุณเออเอาผมก็ไปไม่ครบไม่ครบเหมือนกันไม่ได้ละไม่เชื่อไได้ก็ใช่ไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ไม่เชื่อผมก็เออแทนที่จะบอกกันนิดนึงผมก็ตามญาติโยมทั้งหลายนี่แหละว่าไงก็ว่าตามการตายอย่าลืมนะใครที่ไียหายสายทีมช่างภาพของเราถ่ายภาพเห็นองค์พระเจ้าใหญ่ไหม พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรลักษณ์ใครถ่ายเนี่ยโอ้โหมาเอารางวัลเลยนะใครถ่ายเนี่ยครับผมเนี่ยฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนไปแล้วก็เอาผ้าแดงไปอธิษฐานปดูกไว้ที่ต้นไมาอย่าเพิ่งพูดเยอะดูเต็มๆวันอาทิตย์นี้จ้าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมุกดาหารครับใช่ค่ะมุกดาหารเนี่ยเป็นเมืองโบราณนะสมัยล้านช้างยุคสมัยล้านช้างวอนสุโขทัยนะ ก็นั่นแหละครับเทือกเทือกนั้นนะทืกๆสมัยนั่นแหละครับ uh huh. หลังทวาลวดีอะ uh ่ะ huh. มันก็จะมีสุโขทัยเอ่ยมีเมืองล้านช้า huh. งมีโอ้มี <Ừ. S 1> อะไรอะ่ะขอมมีละโวะหลากหลายเมืองแล้วแต่เมืองไหนเนี่ย uh huh. เขาจะมี เขาเรียกว่ามีอิทธิพลมีอำนาจมีบารมีสูง<ช>มีอิทธิพลสูงมีซอฟต์พาวเวอร์นะคะอคุณผู้ชมคะอย่าลืมบ่ายสองนะคะคถึงบ่ายสามโมงคู่ข่าวออนทัวร์วันอาทิตย์นี้พลาดไม่ได้เลยนะคะค